สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมเป็นแขกคนสำคัญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงมากกว่า20ปีเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณสมปองแซ่ตั้งนะครับประธานกรรมการบริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดครับวันนี้จะมีคำตอบทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวเรื่องการสร้างความสำเร็จในอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงครับสวัสดีครับคุณสมปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยากให้คุณสมปองเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงแบบข้ามาคนเดียวเลยมาถึงแม่ทีมนะทำแบบคนเดียวโอ้เก่งมากมีความสามารถมากเลยกับทำเป็นหมู่คณะอันไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรเริ่มต้นจากทำคนเดียวก่อนแล้วกันดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ ท่านผู้ชมครับ ธุรกิจระบบเครือข่ายฟังชื่อดีๆนะครับคำว่าธุรกิจระบบเครือข่ายเขาบอกทำเครือข่ายใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วแหละเราหาคนเยอะๆถูกไหมครับก็เรียกว่าสร้างเครือข่ายแต่ถ้าทำคนเดียวเก่งคนเดียวข้าแน่ข้าสุดยอดเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาคนเดียวนะฮะครับอันตรายมากครับท่านผู้ชมครับ เพราะอะไรครับธุรกิจอย่างที่ผมบอกฮะเขาบอกว่าเครือข่ายคุณต้องสร้างเครือข่ายข้าแน่คนเดียวทำคนเดียวอย่างเช่นผมเคยเจอสมัยก่อนนะฮะแม่ทีมหรือผู้นำบางคนทำเองทุกอย่างเลยอ้าวมันก็ได้คนเดียวไม่ดีเหรอไม่ต้องไปแบ่งใครเนี่ยจริงๆธุรกิจมันก็ได้ส่วนของเราถูกไหมครับแต่องค์กรเราก็มีส่วนได้ของมันเหมือนกันถูกไหมฮะต่างคนต่างได้ตามระบบอ่ะใช่ตามระบบฮะแต่เขาเข้าใจผิดว่าข้าแน่ข้าเก่งทำเองทุกอย่างเลยผมใช้คำนี้ดีกว่าเปรียบเทียบครอบครัวดูมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะฮะลูกไปโรงเรียนนะพอส่งไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บลูกที่ดีของเขานะครับคือคนแม่คนนี้เลี้ยงลูกดีกลับมาลูกถอดรองเท้าเฟี้ยงขาซ้ายรองเท้าด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งด้านขวาก็อีกด้านหนึ่งถุงเท้าก็ไปอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเสื้อผ้าก็เฟี้ยงไม่ใส่ในตะกร้านี่คือแม่ที่ดีเสร็จแล้วแม่ก็ไปเก็บข้าวใส่ตะกร้าฉันช่วยให้ลูกฉันเองลูกไม่ต้องทำหรอกเวลาถึงกินข้าวฉันก็ป้อนให้ลูกกินทุกสิ่งทุกอย่างทำดีเรื่องแม่ที่ดีลูกจะทำยังไงได้ทำให้ทุกอย่างเขาเรียกแม่ที่ดีเขาเรียกครอบครัวแม่ที่ดีมาดูครอบครัวที่สองครอบครัวที่สองครับเวลาลูกออกมากลับมาจากที่โรงเรียนปั๊บแม่จะบอกเลยลูกถอดรองเท้าใส่ตรงนี้นะชั้นโต๊ะชั้นที่ใส่รองเท้าลูกถุงเท้าที่ใส่แล้วใส่ลงตะกร้านะลูกสอดเสื้อผ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ลงตะกร้านะแม่พูดอย่างนี้ทุกวันลูกก็ทำตามเวลากลับมาลูกก็ทำตามอย่างที่แม่บอกตลอดนะครับครับผมถามว่าครอบครัวไหนมีความสุขครับจริงๆครอบครัว A ก็มีความสุขไม่ใช่ไม่มีความสุขนะครับแต่เวลาลูกโตขึ้นมานะครับครับเขาจะโทษแม่แล้วครับโทษทำไมอ่ะก็แม่ช่วยทุกอย่างไงก็เขาตามใจมาทุกสิ่งทุกอย่างไงจนเขาหลงตัวเองหลงประเด็นหลงทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำเองไม่เป็นไม่เป็นแล้วถูกไหมฮะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ใครก็รังเกียจ อะไรวันนี้เข้าบ้านมาถอดรองเท้าวิ่งพุ่งคว่างครับหรือถ้ามีครอบครัวยิ่งไปกันใหญ่ฮะภรรยาทนไม่ได้หรอกครับถ้ามีสามีอย่างเนี้ยคอยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เอาหรอกครับนี่ฮะคือเปรียบเทียบว่าการวันนี้ที่เราจะมาเป็นผู้นำถึงบอกว่าคนอย่าบินเดี่ยวบินเดียวได้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่คุณต้องมีระบบมีหลักการมีวิธีการแบบครอบครัวที่สองต้องบอกองค์กรคุณว่าทำเป็นทีมนี่ครับแต่การทำเป็นทีมมันก็มีปัญหาอีกนั่นแหละบางคนมันก็โหเราสอนแทบตายก็ไม่เคยทำอ่ะเฉยใช้ทำให้เราเสียลมอ่ะทางที่นี้ทำคนเดียวเลยดีกว่าไอ้แบบนี้จะทำไงต่อไปครับจะแก้ปัญหายังไงก็ขึ้นกับตัวบุคคลแล้วครับว่าอยู่ที่เราจะบอกนะบางทีเราคือเครือข่ายเราชี้นิ้วสั่งงานก็ไม่ได้ด้วยนะอ๋อไปสั่งอย่างนั้นงี้ไม่ได้ไม่ได้อีกนะฮะเขาเรียกว่ามีวิธีการครับนะฮะเหมือนกับกระบวนการฝึกอบรมบริษัทของผมนะฮะ อาจารย์ดุลทรัพย์นะครับไม่ต้องชี้เลยไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเลยบอกวิธีการยังไงคือทั้งกลุ่มมันทำกันหมดอ่ะครับแล้วเหลือคนเดียวคนไม่ทำเหรอ
ก็ทำตามไม่เฉยอ่ะเห็นไหมก็ทำตามไงเพราะว่าเขาเรียกกระแสตามไปคนหมู่มากใช่หมู่มากพามันไปเองถูกไหมครับก็ใช้วิธีนี้ไม่ใช้วิธีสั่งคนเฮ้ยนายแกนายเอต้องทำไม่ได้ก็เหมือนกันน่ะเวลาฝึกอบรมถูกไหมครับหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือโรงเรียนนะครับเด็กๆเงียบมันก็เงียบพักหนึ่งมันเงียบสิถูกไหมถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเราเป็นนายอำเภอไปบอกเงียบหน่อยสิเงียบหน่อยสิเขาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกไหมคุณสั่งบ่อยๆได้ไหมมันก็ไม่ได้เขาก็โกรธเราทีนี้อาจารย์นนทรัพย์มีวิธีการเว้ยครับมันเป็นอย่างนี้ตบมือครั้งที่หนึ่งเฮ้ตบมือสองครั้งหุบปากแล้วนี่ไม่สั่งเหรอไม่ได้สั่งฮะเพราะทุกคนพูดคำว่าหุบปากมันหุบปากโดยอัตโนมัติไงถูกไหมเราไม่ได้สั่งแต่ปากคุณสั่งเองถูกไหมคุณลองตบมือสองครั้งหุบปากผมไม่หุบทำไมนี่เขาเรียกวิธีการเขาเรียกว่าเทคนิคคือเอาคนส่วนมากให้ดำเนินการตามถูกต้องเขาเรียกใช้เทคนิคเป็นจิตวิทยาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีเทคนิคพอมีเทคนิคเราเขารักเราเองอ่ะถูกไหมฮะถ้าไม่ใช่ว่าเราใช้นิ้วสั่งงานอย่างเดียวเขาไม่รักคนหรอกครับเขาเรียกแถมเกลียดคนอีกต่างหากบรรยากาศมันกลมกลืนเองถูกต้องครับก็คือส่งเสริมจากคนที่ไม่อยากจะทำก็ทำไปกับบรรยากาศถูกต้องครับเขาเรียกเทคนิคครับถูกไหมฮะเราไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเป็นผู้นำที่ต้องสั่งนู่นนี่เราหลงตัวเองไงเราเป็นผู้นำอ่ะสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเป็นนายทหารได้อะนะตามยศเป็นนายพลเฮ้ยไปทำไอ้นั่นเฮ้ยไปทำไอ้นี่ไปทำไอ้นั่นมันทำตามแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่ธุรกิจระบบเครือข่ายก็แสดงว่าการทำเครือข่ายมันต้องถือว่าทำเป็นหมู่คณะเนี่ยมันต้องร่วมแรงร่วมใจที่เกิดจากใจโอ้โหสำคัญมากครับท่านผู้ชมครับคนจะเป็นผู้นำได้นะฮะสำคัญฮะองค์กรต้องรักท่านรักใช่ไม่ใช่ว่าใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จมีอำนาจปืนไม่ใช่นะครับต้องศรัทธาสำคัญตรงนี้มากครับเขาต้องศรัทธาเราแล้วเขาเชื่อเราบอกว่าทำวิธีการอย่างนี้ด้วยเขาเรียกว่ามีเทคนิคครับแสดงว่าคนนั้นก็ต้องช่วยเหลือลูกทีมแหละใช่ไหมถูกต้องครับเห็นบอกมีคลิปอะไรมาโชว์ท่านผู้ชมครับเกิดมาหนึ่งครอบครัวนะฮะถึงบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้นำเราชวนเขามาคลิปนี้แปลกนะครับลองชมดูนะครับว่าคลิปนี้มันเกี่ยวอะไรกับผู้นำครับครับเชิญชมครับ ante un competidor de tan gran tamaño la rana se retira pero mientras el nivel del agua desciende sigue junto a su progenie el sol también hace que disminuya la cantidad de agua de la charca conforme esta se evapora poco tiempo, el barro se endurecerá. Sus pobres renacuajos comienzan a secarse. Y llaman a su padre pidiéndole ayuda. A lo que él reacciona cavando una ruta de escape.Es una carrera contra el reloj. El ránido golpea el barro con sus patas traseras para ablandarlo y construir un canal. Se apresura ante la llamada de socorro de sus crías.Consigue abrir una brecha justo a tiempo. Después, guía a su progenie a un lugar seguro. ไอ้คลิปแบบนี้เนี่ยก็คือกบกับลูกของมันเนี่ยครับมันหมายความว่าไงท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะฮะ
พอเขามีลูกกบนี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งเขามีลูกครับท่านผู้ชมครับครับอากาศมันร้อนน้ำมันก็แห้งถูกไหมฮะแม่เห็นไหมครับใช้ความพยายามทุกวิถีทางนะเขาไม่มีจอบไม่มีเสียมนะเขาใช้ทั้งขาทั้งหัวดันจนน้ำเข้าไปในบ่อดันดินนะแล้วก็แม่ก็พาลูกออสกลับมาที่บึงใหญ่ได้นี่ครับธุรกิจระบบเครือข่ายก็เหมือนกันครับวันนี้คุณชวนผู้คนมาเขาบอกว่าวันนี้ท่านเป็นผู้นำผู้คนก็เหมือนลูกออสใช่ไหมเหมือนกันครับเพราะว่าเราเป็นผู้นำไงเรานำเขามาถูกไหมฮะก็เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะฮะเราต้องพาองค์กรนี้ประสบความสำเร็จอย่างไรอยู่ที่เราแล้วแหละรเราต้องดูแลเขาอย่างไรเขาเรียกว่าพาให้ขึ้นฝั่งให้ได้เขาเรียกลงเรือลำเดียวกันแล้วรเราจะทำยังไงให้เขาประสบความสำเร็จนั่นแหละครับคือเรือลำนี้ไปขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ครั รบทำยังไงให้เขาประสบความสำเร็จครับนั่นคือด้วยวิธีการเราคุณพูดง่ายว่าบริษัทวันนี้บริษัทปูแดง168นะฮะเรามีวิธีการนะครับครับพยายามผลักดันให้คนมีความหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบกบเมื่อสักครู่ใช่ไหมก็คือให้ความช่วยเหลือแหละแน่นอนครับคือต้องมีวิธีการทุกบริษัทก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมฮะส่วนวิธีการอย่างไรนั้นคนโทรเข้ามาหาผู้นำของเราได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าวิธีการของเรามีอย่างไรซึ่งเราเพิ่งไปอบรมมาสดๆร้อนๆนี่แหละครับว่ารูปแบบการทำงานของปูแดงเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานกลับเข้าสู่รายการขายตรงประเด็นกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าการดำเนินชีวิตที่จะทรงคุณค่ามากที่สุดในช่วงที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ควรจะทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองและครอบครัวไปค้นหาคำตอบไปครับเอางี้ดีกว่าคุณสปองครับคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจำนวนมากนะที่ไม่รู้ชีวิตตัวเองจะอยู่ไปยังไงคืออยู่ไปวันๆเงี้ยแก่ลงไปวันๆเงี้ยหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแบบนี้จะทำไงครับท่านผู้ชมครับคือเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คนเราเกิดมาจริงๆก็คือแป๊บเดียวก็ตายจริงๆนะฮะสังเกตได้นะฮะวันนี้นะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยหรือทั่วโลกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมเคยคุยว่าทองบาทละ 23,000 มันก็แย่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ล่อเข้าไป 27,000 กว่าแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านนะครับถ้าท่านยังทำงานประจำอยู่พูดง่ายๆว่าถ้าสิ้นเดือนคุณรับเงินเดือนนั่นคือท่านคือมนุษย์เงินเดือนนะครับสิ้นเดือนรับเงินนั่นคือท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือหลายท่านทำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรอันนี้ก็เรียกพึ่งฟ้าพึ่งฟ้าพึ่งฝนคุณดูกลุ่มนี้ฮะก็น่าสงสารที่สุดก็คือกลุ่มเกษตรกรครับกลุ่มนี้นะฮะผมไปประชุมที่ไหนกลุ่มนี้ครับมีหนี้สินมากที่สุดในโลกครับในประเทศไทยเอาอย่างนี้กว่ามีแต่หนี้สินนะ วันนี้นะครับเพื่อนของท่านนะฮะกำลังชวนมาทำธุรกิจระบบเครือข่ายขอร้องนะครับนะลองศึกษาทำความเข้าใจดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาชวนในทางในสิ่งที่ดีวันนี้ท่านบ่นทำไมครับอะไรก็แพงทุกอย่างก็แพงแพงทุกอย่างฮะผมก็ถามจริงๆครับท่านผู้ชมครับยังมีไหมครับในโลกนี้นะประเทศไทยก็แล้วกันน้ำมันลิตรละ20บาทคุณคิดว่ายังมีไหมมันไม่มีแล้วไอ้ทองบาทนึงอ่ะ 10,000 บาทยังมีไหมมันไม่มีแล้วโลกมันเปลี่ยนในเมื่อโลกเปลี่ยนเนี่ยตัวคนเนี่ยตัวคนน่ะคิดเปลี่ยนบ้างไหม เพื่อนมาชวนถึงบ้านน่ะทำไมคุณไม่คิดเปลี่ยนบ้างอ่ะนี่ฮะโอกาสมันมาถึงแล้วผมบอกว่าธุรกิจระบบเครือข่ายนะผมรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี30นะครับว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเป็นธุรกิจที่มีความหวัง ผมเลยฝากชีวิตไว้กับธุรกิจระบบเครือข่ายคิดไม่ถึงครับผมคุณเบตงอพยพมาจากเบตงวันนี้ผมสร้างเนื้อสร้างตัวจากธุรกิจระบบระบบเครือข่ายจริงๆครับนี่มันช่วยได้จริงเหรออาชีพแบบนี้ก็ดูแบบผมเป็นตัวอย่างไปแล้วกันส่วนย่อยหรือเปล่าแค่โอ้หนึ่งในล้านหรือเปล่าก็ขึ้นกับบุคคลไงคุณเอาจริงแค่ไหนอย่างที่วันนี้ก็เหมือนกันฮะเพื่อนชนคนคนทำไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็อยู่แบบเดิมแล้วคุณอย่าบ่นนะครับผมขอร้องอย่าบ่นนะครับครับวันนี้เขาบอกค่าแรง300บาทนะครับจำไว้นะครับก๋วยเตี๋ยวชาม15 20หรือ30บาทรับรองไม่มีครับชาม50บาทแน่นอนครับแล้วท่านอย่าบ่นนะครับเอางี้ดีกว่าครับมีทีเด็ดมีคลิปให้ดูครับว่าคลิปเป็นไงท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ในชีวิตผมมากมายนะฮะผมรู้ตัวแล้วครับว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแป๊บเดียวก็ตายฮะในเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาแป๊บเดียวตายเนี่ยเราควรยังทำยังไงต่อไปแต่ก่อนจะทำอะไรต่อไปมาดูคลิปนี้ก่อนครับเมื่อสักครู่นะครับคนเราเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยครับไม่นานนะแต่เดียวในส่วนของคุณสปองเนี่ยถามจริงตอนนี้ยังไม่ตายนะพูดถึงนะอาจจะเคยเจ็บมาแล้วใช่ไหมในช่วงที่เหลือเนี่ยคุณสปองจะสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวเองแล้วก็สังคมอ่ะท่านผู้ชมครับคือถ้าเราดูชีวิตคนเราจริงๆฮะมันแป๊บเดียวตายเหมือนอย่างที่คุณดูคลิปนี่ฮะมันแป๊บเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาง่ายๆฮะบางทีผมทำโน่นทำนี่แป๊บเดียวอ้าวสิ้นปีแล้วเหรอโดยไม่รู้ตัวฮะเช่นเดียวกันครับในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราดูคลิปนี้ตลอดฮะมันตายง่ายอ่ะมันแป๊บเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเกิดมาเราทำเพื่ออะไรแล้วครับเอาละชีวิตผมสมบูรณ์แบบละวันนี้ผมประสบความสำเร็จละ
นะฮะเอาแบบง่ายๆก่อนบริษัทผมก่อนนะฮะบริษัทปูแดง168นี่แหละครับสังเกตนะครับเวลาท่องเที่ยวของบริษัทปูแดงนะฮะสำเร็จ1คนนะฮะสามารถพาไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวสำเร็จคนเดียวครับผมครอบครัวใหญ่เลยว่าคุณมีลูกกี่คนผมไม่สนใจครับไปได้ทั้งครอบครัวเลยทำหนึ่งคนนะฮะสำเร็จหนึ่งคนใช่ครับได้ไปเที่ยวทั้งครอบครัวไปต่างประเทศยังไม่พอฮะนั่งเฟิร์สคลาสด้วยครับเฟิร์สคลาสนะการบินไทยเครื่องบินนะฮะนั่งชั้น2ด้วยนะฮะทำไมผมทำอย่างนี้ฮะผมเน้นสถาบันครอบครัวในการทำอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราเน้นสถาบันครอบครัวสิ่งที่ผมมองเห็นตลอดที่ผมผ่านมานะฮะด้วยประสบการณ์จริงๆฮะโอ้โหครอบครัวแต่ละครอบครัวเขามีความสุขมากครับทำไมเป็นอย่างไรครับครับก็ไปเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันไปต่างประเทศชี้ไม้ชี้นิ้วนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเห็นในครอบครัวนี้มีความสุขมากครับผมอยากเห็นคนไทยทั้งประเทศฮะมีความสุขอย่างนี้นะฮะก็คือปูแดงเนี่ยมอบให้เต็มที่ผมใส่เต็มเลยครับเป็นนโยบายของบริษัทเลยครับครับนะฮะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขแน่นอนฮะเป็นนโยบายของเราเลยฮะคืนความสุขให้ประชาชนถูกต้องฮะอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลนี่อย่างเงี้ยครับอีกข้อหนึ่งวันนี้บริษัทเราพร้อมนะครับครับโดยเฉพาะขบวนการในการฝึกอบรมผมเป็นห่วงที่สุดก็คือการทำเครือข่ายทุกคนเคยได้ยินครับแต่ระบบวิธีการทำอย่างไรบางท่านไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่ารู้จักบิ๊กซีไหมรู้จักเซ็นทรัลไหมรู้จักแต่คุณเคยเข้าไปเดินไหมทุกซอกทุกซอยว่าชั้นนี้ใส่อะไรชั้นนี้ใส่อะไรคือเรียกรายละเอียดในแต่ละห้างคุณไม่รู้หมดหรอครับหรือแค่ผ่านเท่านั้นเองขายตรงก็เหมือนกันครับหลายคนบอกเฮ้ยเคยได้ยินเคยทำแล้วแต่มันทำจริงจังแค่ไหนล่ะครับมันไม่มีไงแต่ของปูแดงนี่มีหลักสูตรมีภาพให้ดูครับหลักสูตรนี้สำคัญมากครับครับวันนี้เป็นที่ฮือฮาผมว่าคู่แข่งได้ยินแล้วนะโดยเฉพาะอาจารย์ดลทรัพย์ปรีชาสวรรค์นะที่ได้มาร่วมงานกับปูแดง168มาตอนนี้ฮือฮามากฮะเรามีเอาผ่านง่ายๆฮะอาทิตย์ที่แล้วเองที่ผ่านมานะฮะผู้นำต่างเคลียร์ต่างค่ายบางคนผ่านมาแล้วตั้ง 5-6 ค่าย10ค่ายก็มีนะฮะมาร่วมแล้วทุกคนจะมีปัญหาตลอดก็คือปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการไม่เข้าใจระบบครับแต่มาเจอที่นี่เท่านั้นเองนะคะยิ้มเลยโอ้โหมีความสูงมากฮะไม่เชื่อดีกว่าคุณลองดูนี้ไปดูคลิปของเรานะครับทุกคนมันกับมันแล้วก็ร่วมมือเค้าเรียกเต็มใจ 100% ร่วมกิจกรรมกับเราครับเดี๋ยวไปชมเลยครับแสงตะวันเพิ่งจะโผล่ผู้ชมครับเห็นไหมครับเป็นไงบริษัทเรามีขบวนการในการฝึกอบรมลักษณะอย่างนี้ชนิดเข้มข้นนะต่อเนื่องเลยไหมแบบนี้ต่อเนื่องครั้งเดียวเลิกนี่คือเขาเรียกว่าคอร์สคุณไม่ธรรมดาแล้วก็จะมาคอร์ส3วัน2คืนอีก1คอร์สก็เรียกว่าผู้นำตัวจริงนะแต่ละหลักสูตรที่เราผ่านออกไปเนี่ยผู้นำนะที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเจ
จากค่ายอื่นบางคนผ่านมาแล้ว 5-6 ค่ายหรือบางคน10ค่ายก็มีเป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งครูฝึกด้วยนะแต่พอมาผ่านของอาจารย์นุรทรัพย์ทุกคนยอมหมดเลยครับสรดีราชหมดเลยเขาบอกโอ้โหขบวนการฝึกอบรมนี้เพิ่งเคยเจอผมเคยได้ระดับผู้พันนายพันปลัดจังหวัดปลัดทุกครั้งนะมาฝึกอบรมข้อนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันสุดยอดอย่างนี้เลยเหรอครับผมมีอยู่เด็กคนหนึ่งเป็นหัวโจกนะฮะพ่อแม่ไม่รู้อ่ะเขามีวิธีการยังไงผมไม่รู้แกเข้ามาคอร์สอบรมนี้ครับจากเด็กเรียกว่าเด็กเขาใช้คำว่าเหลือขอแต่พอเข้าคอร์สนี้เท่านั้นเองนะครับพ่อแม่มีความสุขครับมากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำไปครับก็คืออยากใครสนใจที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จก็ต้องเข้าสู่ระบบแบบนี้นะครับสำคัญครับคือครอบครัวครอบครัวท่านอยู่ดีมีสุขแล้วเข้าใจกันนี่คือเป็นหน้าที่ของบริษัทปูแดง168ครับท่านครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการจะทำอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงกับบริษัทไหนสักแห่งนะครับต้องเลือกผู้บริหารผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ดีๆมีความจริงใจกับสมาชิกเท่านั้นครับถึงจะนำพาให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนและถาวรครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมปองแซ่ตั้งประธานกรรมการบริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับผมครับสวัสดีครับติดตามชมรายการขายตรงตรงประเด็นได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ